ือเรียกว่าสนุกสนานไหมมันไม่เชิงเป็นฟิลแบบรอมคอมเนาะไม่ได้แบบว่าสนุกสนานแต่ว่าบรรยากาศภายในกองก็เป็นยังไงบ้างสนุกไหมเขามีแต่คนตลกครับแต่เนื้อเรื่องก็แบบค่อนข้างมีอะไรหลากหลายให้เราได้ดูมีความเข้มข้นสนุกในความเข้มข้นใช่เขายาวเลยนะเรื่องนี้คือซีรีส์ค่ะใช่เขาดาวเหลือเวลา1นาที30วินาทีค่ะใช้กฎเดียวกับการประกวดนางงามทุกปีเมื่อถึงเวลาปิดประตูเราจะปิดประตูทุกกรณีไม่ว่าจะเล่นเป็นสารวัตรแดนสยามนะครับในซีรีส์นี้ก็เวลาในการเขาดาวแดนสยามเขาก็เป็นตำรวจสายโหดครับสายจับเป้าดุดันคือเขาก็จะพยายามเป็นตำรวจที่ดีตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาขออนุญาตเขาดาวครับผมรับบทเป็นกวินนะครับก็เป็นเด็กนอกกลับมาจากเมืองนอกครับแล้วก็อยากจะมาทำธุรกิจที่นี่ก็เลยกลับมาหาเพื่อนรักก็คือตินนะครับผมแล้วก็เราก็เหมือนกับเป็นพี่ชายคนนึงของตุนด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเจอเรื่องราวต่างๆที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างครับผมไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใดก็ตามเอิญก็รับบทเป็นเบลนะคะในเรื่องนี้ก็จะเป็นหนึ่งในท่านจะผู้ต้องสงสัยได้เป็นผู้ต้องสงสัยแล้วกันแต่ว่ายังไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆแล้วเราเล่นเป็นแฟนแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยเข้าซีนด้วยกันเลยเกิดขึ้นนะคะขออนุญาตเขาดาวเหลือเวลา30วิค่อนข้างเปลี่ยนแปลงจากตัวบทนิยายนะคะมาเป็นนักข่าวยังไงก็ฝากติดตามนายนภัทรครับรับบทเป็นตินครับเป็นพี่ชายของคุณครับก็เป็นเพื่อนกับกวินว่าให้ตาเรานิดเดียวเองหน่อยแฟนสปอยนิดนึงเป็นเจครับก็เป็นอีกหนึ่งคนไกลของที่มีครับผมว่าจะมีคนดีคนไม่ดียังไงแต่บทคุณตื่นเต้นมากเลยนะผมได้ข่าวมาในเรื่องนี้ท้าทายยังไงครับหลายบางคนต้องเป็นคนฆ่าคนดีคนอะไรยังไงเป็นคนอะไรครับเรื่องนี้ครับต้องเล่นเป็นคนเจ้าชู้ครับลำบากมากอาจจะไม่ต้องเล่นหรือเปล่าครับลำบากบอกว่าซีเรื่องนี้ยากมากผมมองว่าทุกตัวละครมีออบเจคทีฟของตัวเองแบบชัดมากๆในการที่จะไดฟ์ไปถึงแต่ละคนคือทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองครับพอมันทำให้บางทีเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายมันไม่ตรงกันแล้วมันทำให้เกิดคอนฟลิกต์มันอาจจะต้องแบบต้องเลือกระหว่างความสัมพันธ์หรือว่าเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับจะทำให้แบบว่าคนดูก็สามารถเอาใจช่วยว่าตัวละครจะตัดสินใจยังไงครับในแต่ละเหตุการณ์ครับผมคุณกับบ้านยากมากเลยนะครับถ่ายเสร็จแต่ละรอบไม่สบายอยู่ถึง2ทุ่มมีคนชวนอยู่ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านหรอคะกองนี้มีคนชวนอยู่คนผมสั้นๆหน่อยครับบอกให้อยู่เพื่อนกองนี้ไม่อะไรดีหรอคะก็ไม่ชวนนะกองนี้ดึกครับอยู่ดึกครับต้องถ่ายคิวไนท์ครับเพราะว่าอยู่เช้าไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้วแต่เขาจะพอใจครับค่ะจริงๆค่ะยังไงครับมีอะไรดีครับพี่นาอะไรนะมีอะไรดีครับพี่นาเรื่องนี้ในกองแต่ละคนถ่ายเสร็จก็ไม่อยากจะกลับเนี่ยมีพวกเราดีค่ะนั่งเมากันต่อไงดีเมากัน12ชั่วโมงเลยเพื่อนโอเคจริงๆเรื่องนี้เป็นครั้งแรกของแต่ละคนที่มันจะอิงฟ้าชาลอตด้วยอยากให้เล่าหน่อยว่าสองคนนี้ยังไงโมเมนต์ในกองมีเยอะไหมคะจริงๆแล้วตั้งแต่ผมเข้าคิวมาครับเห็นในชาลอตเปียกฝนตลอดเวลาคือใช่คือน้องคือแบบต้องเล่นเปียกฝนนะครับแล้วก็น้องมีสปิริตมากๆครับที่เห็นแล้วก็คือแบบว่าโอ๊ยแบบ6คิวแล้วแล้วก็เปียกฝนทุกวันเปียกทุกวันอย่างเงี้ยครับก็นับถือใจมากครับพี่ฟ้าก็น่ารักพี่ฟ้าแบบเป็นในเรื่องเป็นน้องสาวแล้วแบบมันจะเป็นพี่ชายน้องสาวกันเยอะร่วมสื่อกันเยอะอะไรเงี้ยแบบการแสดงแบบนี้มากแต่ทุกคนกรี๊ดหนักมากเลยนะบอกว่านะเป็นพี่ชายของพี่ฟ้านะใช่เป็นพี่ชายที่แสนดีผมอุ่นเป็นเคมีแบบไหมแสนอุ่นเคมีแบบเดี๋ยวโดนแฟนคลับด่าโอเคท้ายนี้ให้ทุกคนฝากละครในหัวฝากซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีพุ่มกับ2คนเลยนะครับก็จะได้หลายมุมมองของแต่ละคนนะครับเพราะว่าตัวละครเยอะมากแล้วก็เหตุการณ์ของตัวละครก็จะซ้อนๆกันอาจจะมีแฟลชแบ็คเยอะบ้างแต่ยังไงก็ขอให้ติดตามทุกๆตอนนะครับผมอย่าเพิ่งสกิปไปไหนครับโอเคอินเสิร์ตนิดนึงค่ะ